สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนเหรียญทำน้ำมนต์ปลุกเสกรักษาทุกโรคนะอ่ะติดต่อนะครับเช่าบูชานะหรือจะตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือจะลงหน้าทองก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID Rio Siri 15และผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 16ครับนะก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับนะนับวันโลกเราเนี่ยก็จะมีโรคประหลาดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะการที่มีโรคประหลาดเกิดขึ้นนะมันเป็นไปตามสภาวะนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายหนที่มีคนมาถามอาจารย์ถามกับผมนะอาจารย์มีอะไรดีๆมารักษาโรคได้มั่งบางคนก็เป็นโรคมะเร็งบางคนก็เป็นโรคไตวายนะบางคนก็เป็นเอดส์มั่งบางคนก็เป็นคือมันเป็นสารพัดโรคครับคนเราเนี่ยกรรมมันมาทุกโรคทั้งหมดมันเกิดจากวิบากกรรมเก่าแล้วก็เกิดจากการปัจจุบันที่เราเจอกับสารเคมีมากมายคือหลายๆคนเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะ อยู่อเมริกาก็วิวัฒนาการเทคโนโลยีในการรักษาโรคเนี่ยก็ดีกว่าเราเยอะอะเอากันว่าตรงๆนะแต่เขาบอกว่าแปลกมากตรงที่ว่าเขายิ่งรักษาเขายิ่งอ่อนแรงลงการอ่อนแรงลงเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญแน่นอนมันก็เป็นเพราะว่าปัญหาคือมันเป็นสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นนะมีคนถามผมว่าและไอ้กรรมเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถแก้ได้ไหมโรคที่มันเกิดจากกรรมทั้งหลายเนี่ยนะมันบอกว่ามันแก้ไขไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรแก้ไขได้นอกจากว่าคนนั้นน่ะจะมีเหรียญพระสารีบุตรตัดกรรมหรือเหรียญทำน้ำมนต์ถามว่าที่เรามาทำรายการตอนนี้เรามานำเสนอเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะก็แค่บอกไว้เฉยๆว่าเหรียญนี้มันมีอยู่ในโลกเหรียญที่มันรักษาโรคเนี่ยมีคนกล่าวว่าพุทธเจ้าไม่เคยสร้างเหรียญทำน้ำมนต์หรือไม่เคยทำน้ำมนต์ณกรุงสาวณไอ้นี่ครับเมืองไผ่สาลีในอดีตเคยมีเรื่องเล่านะเมืองไผ่สาลีว่าพุทธเจ้าเนี่ยไปทำน้ำมนต์รักษาโรคให้คนนะถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงนะครับเรื่องนี้นะแล้วพระสารีบุตรเนี่ยก็มาบอกพ่อสิงห์ดำในสูตรในการทำเหรียญทำน้ำมนต์คือหลายๆครั้งหลายๆหนโรคที่มันเป็นโรคทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคนก็สามารถรักษาได้นะแต่ถ้าโรคที่เกิดจากสภาวะกรรมมันมีโรคหลายโรคอย่างเช่นโรคอนันตริยกรรมบางโรคเนี่ยเคยมีเกิดขึ้นนะว่าโรคที่มีคนอ่ะเคยเอาพระเนี่ยไปลองยิงแล้วกระดูกหักหมายถึงว่าคนนั้นน่ะก็สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละแต่ว่าเขาเอาพระเครื่องเนี้ยค่ะวางเป็นเป้าแล้วก็เอาปืนอ่ะมายิงเล่นยิงให้มันเหมือนกับว่าเนี่ยดูซิจะแตกไหมจะติงจริงไหมจะขังแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วตัวเขาเองอะก็กลายเป็นโรคอะไรนะกระดูกอะไรนะกระดูกโรคกระดูกพรุนนะกระดูกพรุนนี่ก็หมายถึงกระดูกหักเปาะแขนหักเปาะขาหักเปาะในที่นี้ก็คือมันเป็นอนันตริยกรรมเพราะว่าการทำร้ายพุทธเจ้าเข้าสู่ห่อเลือดนะเป็นกรรมประเภทใหญ่นะอันนี้พระเครื่องนะคะก็บาปเหมือนกันใช่ไหมบาปเพราะว่าถือว่าเป็นองค์สมมุติพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือรูปลักษณ์พระพุทธเจ้า1นิ้วกับพระพุทธเจ้า10วาพุทธเจ้า4ศอกกับพระพุทธเจ้านะทำไมถึงมาเล่าถึงเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเพราะว่าต่อไปข้างหน้าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคจะสำคัญมากเป็นเหมือนกับเวชภัณฑ์นะคนเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะผ่านไปได้เลยนะแต่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวไว้เมื่อตอนที่ท่านกำลังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ30ปีแล้วถ้าเกิดว่านึกย้อนกลับไปพูดย้อนกลับไปถึง30ปีที่แล้วปี32ครับนะครั้งแรกใช่แล้วท่านก็บอกว่าในปี2564เนี่ยค่ะจะเกิดสงครามเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดมลภาวะใช่ไหมเรื่องเกี่ยวอะไรสารพิษมลพิษนะในอากาศคือนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพก็คือโควิดอย่างเงี้ยหรือโรคที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าโรคอะไรนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์แบบเลี่ยมแล้วนะคะพร้อมใช้งานคือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยที่เราเอานำมาเสนอให้ดูเนี่ยก็เพราะว่า
เหรียญเนี่ยต่อไปจะเป็นเหรียญหายากมีคนถามเราว่ามีเหรียญอะไรมั่งที่คลายกฎแห่งกรรมได้มั่งสามารถแก้กฎแห่งกรรมได้ผมก็บอกว่าเออมีเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยนะครับนะสามารถทำได้นะอันไหนจองกับมีดอ่าเนี่ยอ่ะนะเหรียญทำน้ำมนต์นะแล้วก็เหรียญที่กันสารพิษได้อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญยันเกราะเพชรนะเนี่ยนะเหรียญยันเกราะเพชรเนี่ยกับเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยเหรียญเนี่ยสองเหรียญเนี่ยสามารถกันสารพิษได้อันเนี้ยนะคือหลายๆครั้งหลายๆหนที่มีคนอ่ะแบบว่าจากคือที่เป็นโรคประหลาดโรคที่เรียกว่าไม่สามารถรักษาหายได้หลายๆครั้งเนี่ยคือพยายามแบบออกหาเหรียญที่แบบว่าหาของดีมารักษาตัวเนี่ยเราจึงนำเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยมานำเสนอบางคนก็บอกว่าโกหกมั่งบางคนก็หลอกว่าหลอกลวงมั่งแต่เหรียญเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนไว้คือพระอรหันต์สัมพิทาญาณเนี่ยหรือผู้เลิศด้านฤทธิ์เนี่ยท่านไม่โกหกคนหรอกผมรู้แค่นี้คือที่ท่านเอาวิชาทำน้ำมนต์มาแนะนำให้คนรู้จักเนี่ยเพราะว่าเพื่อเอามารักษาโรคจริงๆและโรคอ่ะบางโรคเนี่ยมันเกิดจากกรรมจริงๆกรรมนี่คืออะไรรู้ไหมมันทำให้เราอึดอัดทำให้เราแบบต้องเสียเงินเสียทองสารพัดและทำให้เรามาประสบการณ์ล่าสุดคือรักษาโรคไตวายได้ที่ผมเจอในกลุ่มนะกลุ่มเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยนะคือเขาเอามาเล่าเลยว่าสามารถรักษาโรคไตวายได้แต่ยังไงคะยังลองอธิบายสิคือเอาเหรียญเนี่ยไปจุ่มน้ำนะแล้วท่องอิติปิโส7ครั้งนามาพาทะ15ครั้งนะแล้วเอาไปดื่ม แล้วยังไงต่อคะก็อาบดื่มกินอยู่อย่างนั้นอ่ะอาบดื่มกินอยู่งั้นก็ลดระยะเวลาเท่าไหร่ก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันน่ะแล้วสุดอยู่ดีๆโรคไตวายนั้นมันก็ค่อยๆลดระดับลงแต่เขาต้องรักษาตัวด้วยใช่ไหมใช่รักษาตัวไม่ใช่ว่าบุกเสกน้ำมนต์ดื่มอย่างเดียวไม่กินยาไม่กินข้าวอะไรบำรุงเลยใช่ไหมต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะคนเป็นโรคไตวายเนี่ยฟอกไตอาทิตย์หนึ่งประมาณ3 เขากินยาเกิดทนเป็นไตวายเขากินยากินต้องมียากินแต่ตอนแรกเขากินยาแล้วอยู่ดีๆยาเหล่านั้นอ่ะอาการมันก็คลายตัวลงคลายตัวลงคลายตัวเร็งหลังจากที่ดื่มน้ำนนปลุกเสกรักษาโรคนะคะคือที่ผมเจอมาชัดๆที่สุดก็คือมะเร็งอาจารย์โอเล่าให้ฟังถึงมะเร็งก็มีน้องสาวคนนึงอะค่ะเป็นนักศึกษาหรืออะไรเนี่ยแหละเขาเข้ามาในแชทเราแล้วบอกว่าคือพี่คะหนูเป็นมะเร็งค่ะหนูยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อมีเหรียญทำน้ำมนต์ให้หนูเช่าบูชาไหมหนูขอเช่าหน่อยก็เช่าไปนะคะแล้วหนูก็บอกวิธีการรักษาของหลวงพ่อไปเขาก็ไม่ได้มาบอกในแชทหรอกแต่เขาก็โพสต์หน้าเฟซเลยค่ะบอกประมาณว่าคือหลังจากนั้นอ่ะประมาณเป็นเดือนอยู่เหมือนกันน่ะเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วพบว่ามะเร็งหายไปแล้วนะอ๋อไปแสดงความดีกับเขาด้วยในท่านที่หลวงพ่อนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์แบบรุ่นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่นะอันนี้เหรียญใหญ่นะในสมัยที่หลวงพ่ออนันต์คือสิทธิ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำมองไปทีนึงเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาเป็นรูปหลวงพ่อสิงห์ดำนั่งโซฟาท่านบอกว่าเหรียญนี้ต่อไปข้างหน้าปี64จะแลกทองได้ผมบอกได้แค่นี้ว่าแลกทองได้เหรียญนี้จะแลกทองได้บาทนึงนะคือแพงอ่ะรู้แต่ว่าแพงแต่ไม่รู้ว่าแลกทองได้เท่าไหร่แต่รู้ว่าแลกทองได้แน่เหรียญเนี่ยท่านพูดขึ้นมาตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีใครเอะใจไม่มีใครคิดเพราะทุกคนพูดว่าไงรู้ไหมสรรพคุณอาจเกินจริงแต่ก็ลองนึกถึงให้ดีๆนะว่าท่านเล่าถึงในยุคสงครามใหญ่ถ้าในยุคสงครามใหญ่หมายถึงเวชภัณฑ์เนี่ยหรือว่ายาอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศจะไม่สามารถส่งมาที่ไทยได้เพราะว่าด้วยภาวะที่เขาเรียกว่าอาจจะโดนจมเรือหรืออะไรต่างๆนะหรืออาจจะโดนยิงเครื่องบินทิ้งซึ่งเหรียญนี้จึงมีค่ามากในอนาคตแต่แค่เพียงว่าใครเห็นคุณค่าเก็บไว้ตอนนี้การอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์ครับที่อาจารย์ท็อปบอกเอดมะเร็งอะไรนะคือโควิดเอดมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทอาวุธชีวภาพทุกประเภทก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เราเอามาต่อสู้กันเนี่ยแหละค่ะคือมันเกิดจากกรรมของมนุษย์อะทั้งหมดเลยนะที่พูดออกมาทั้งหมดนี้ก็คือมันเกิดจากกรรมของมนุษย์ทั้งนั้นแต่แค่เพียงว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเดียวที่สามารถแก้กรรมของมนุษย์ได้แล้วเหรียญเนี่ยบอกได้แค่ว่าขนาดในวัดยังไม่มีอ่ะแล้วข้างนอกจะว่าไงอ่ะมันพูดยากคือเคยจำหน่ายในวัดจริงค่ะแต่ว่าผู้กว้านซื้อมาหมดแล้วด้วยคนที่เป็นเอาแค่นั้นแหละนะลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็พวกในทุนทั้งหลายนะก็เก็บไปหมดแล้วนะถ้ามีโอกาสหากว้านหาไว้ได้ก็กว้านหาไว้คือถ้าต่อไปกว้านหาไม่ได้ผมบอกได้แค่ว่าเหรียญเนี่ยจำหน่ายปลีกอ่ะทีละเหรียญเดียวอ่ะก็แลกทองได้อ่ะในอนาคตบอกได้แค่ว่า
ถ้าแลกทองแล้วเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นก็คือทองก็คือทองไปแล้วอ่ะอืมนะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันซื้อในยุคที่แบบว่าเกิดสงครามจะแพงและหายากในช่วงสงครามอะค่ะมันจะมันจะมาแล้วโตท่าเรือมันจะหายากเป็นไงโตท่าเรือเนี่ยเหรียญเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วใช่ไหมนะโตท่าเรือก็ยังรู้เลยใช่ไหมโตท่าเรือเก็บไว้ให้ดีๆปีหน้ากลายเป็นของหายากเออนะโตท่าเรือเป็นผู้รู้นะเนี่ยพอโตท่าเรือเก็บไว้เยอะเหมือนกันปางสวัสดีนะคะคุณส้มๆสวัสดีนะคะคุณปางสวัสดีนะคะนะสวัสดีนะครับผมบอกได้แค่ว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคไม่ได้โกหกและไม่ได้สุภคุณเกินจริงแต่ว่ารู้แค่เพียงว่าตอนที่เขาอะไรนะได้ยินแค่ว่าตอนที่ทำสังฆทานอยู่หลวงพ่อท่านพูดขึ้นมาว่าเหรียญนี้จะสามารถแลกทองอัดราคาอัดแลกทองได้นะเออนะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงปีหน้าแหละระหว่างของปลอมด้วยนะคะมีของปลอมนะครับนะต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างของปลอมกับของจริงนะเขาจะมีหลักโค้ดของเขาเองนะเขาจะมีหลักโค้ดของเขาผมรู้แล้วแหละว่าหลักโค้ดอยู่ตรงไหนคือรู้แล้วตอนนั้นนะรู้เพราะว่ามีคนในกลุ่มอ่ะเอามาแชร์แต่ว่าเหรียญนี่ก็เป็นที่หายากแล้วทุกวันนี้คือมันเหมือนกับว่าของอ่ะถ้าเราเห็นคุณค่าในเวลาที่มีของเยอะๆอ่ะของทุกอย่างก็จะมีประโยชน์กับเราแต่ถ้าวันไหนวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของของชิ้นนั้นน่ะในวันหนึ่งอนาคตเราก็อาจต้องเสียเงินมากๆแพงๆไปซื้อนะอันนี้ผมพูดตามตรงนะไม่มีโกหกครับไม่มีโกหกแม้แต่น้อยเพราะเหรียญนี้ถูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยตรงนะแต่ถ้าใครสนใจนะก็เช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะเออมีทั้งเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่นะคะแต่เหรียญใหญ่มีน้อยนะสองไซส์ต่างราคากันนะคะเหรียญใหญ่นี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังแต่ต่อไปมันจะเหรียญใหญ่หรือเหรียญเล็กก็แพงเสมอกันแหละต่อไปอ่ะผมรู้แค่นี้คือมันเหมือนกับว่าทำน้ำมนต์โชว์ไหมคะอาจารย์ท็อปก็แล้วแต่อาจารย์โอจะทำก็ทำเลยยกเลยหมายถึงว่าทำให้เขาดูว่าทำกันยังไงเออทำยังไงอ่ะเนี่ยแล้วเราจะทำให้ดูก็ได้นะขวดไหนดีล่ะขวดไหนก็ได้อ่ะนะขวดเต็มๆหน่อยอ่ะขวดเต็มๆนะขวดใหม่เลยนะเออนะก็ว่ากันตอนตามตรงเอาขวดเล็กกว่านี้ไหมไม่มีแล้วแต่ไม่มีมันพอไม่วางที่วางพอไม่มีพอไม่พอโอ้จะวางไว้ก่อนก็ได้เหรียญเอาเป็นว่ามีเหรียญเนี่ยใช้ดีที่สุดใช่ไหมโตท่าเรือว่าไงแก้วไหมแล้วแต่จะเอาแก้วก็เอาแก้วมาแก้วนะอ่ะสมมุติว่าใส่เหรียญลงไปใส่เหรียญลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำก่อนแล้วเสกเข้าไปนะผมบอกได้แค่ว่าเหรียญเนี่ยต่อไปจะเป็นของหายากนะคือคนจะหาน้ำตาอาจจะแค่เป็นสายเลือดเลยก็ได้นะเวลาแบบไปรักษาน้ำเปล่าเนี่ยแหละน้ำเปล่าเลยเมื่อล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะมีคนอเมริกานะมาสั่งเหรียญนี้ของเราไปคนที่อยู่อเมริกานะเป็นผู้หญิงอะมาสั่งไปผู้หญิงไทยในอเมริกาผู้หญิงไทยอเมริกาที่เขาเป็นโรคหลายๆโรคอะนะเขาก็สั่งไปคือเหรียญเนี่ยคนจะเห็นคุณค่าเขาต่อเมื่อไม่มีแล้วพอไม่มีเสร็จแล้วอะเหรียญมันก็แพงเลยตามธรรมชาติแต่คนจะใส่ใจไหมขอเล่าเป็นวิทยาทานละกันผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่อยู่ในเฟซนี่แหละเป็นเพื่อนในเฟซกันวันนึงเขาก็ทักมาว่าขอดูดวงสุขภาพหน่อยก็บอกเขาไปเขาโอนเงินมานะคะก็นัดมาดูกันปรากฏว่านี่ค่ะเขาเป็นโรคอะไรคะจันทร์อันนี้ส่วนสมวนชื่อนะอันนี้เล่าเป็นวิทยาทานนะจันทร์เล่าคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะไปรักษาโรคเขารู้สึกปวดแขนปวดขามากแต่ปวดมันจะปวดขึ้นมากขึ้นเรื่อยผมก็เลยถามเขาว่าถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อก็เอาไปลองบูชาดูก็คือว่าคือตามดวงเขาเล่าได้ไหมก็คือว่าจากที่อาจารย์ท็อปเขาดูเมื่อชาติที่แล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เขาหักแขนหักขาคืออาชีพเขาดองปูว่างั้นเขาดองปูขายเขาก็ต้องแบบมีการฆ่าชีวิตปูไปมากมายนะคะแล้วคราวเนี้ยจะบอกว่าปูเนี่ยนะรู้กันว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอาฆาตแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านอาฆาตแล้วเนี่ยพอเกิดอีกชาตินึงเนี่ยมาก็กลายเป็นคนที่ว่ามีโรคประจำตัวรักษาไม่หายหาหมอก็แล้วอะไรก็แล้วไม่หายนะคะก็ลองดูนะลองใช้เหรียญทำน้ำมนต์ปลุกเสกรักษาโรคดูนะคะเขาจุ่มลงสินะจุ่มลงไปแล้วนะจุ่มแล้วก็ใส่เอาผ้าข้างนอกนี่ไว้แล้วก็ท่องนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูมอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูมอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตินะมะภะทะนะมะภะทะนา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 มะภะทะและอธิษฐานจิตขอบารมีท่านเนี่ยรักษาโรคแล้วโรคจะค่อยๆคลายตัวลงคลายตัวลงคลายตัวลงสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพุทธเจ้าเต็มร้อยนะอันนี้จะศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอันนี้ต้องสวดเฉพาะน้ำที่ตัวเองจะดื่มหรือเปล่าคะคนที่จะดื่มก็คือสวดเองหรือเปล่าคือทำให้คนอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะงั้นดื่มเลยนะดื่มเลยอันนี้ดื่มจริงครับนะเสกจริงดื่มจริงแล้ววิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้ครับนะดื่มได้ครับนะน้ำจริงคือน้ำจริงครับใช้กันจริงๆครับแล้วรักษาแล้วบางทีไปประพรมน้ำมนต์ให้ขายได้นะแต่ใช้เป็นคาถาเงินล้านก็ได้นะถ้าเกิดว่าต้องการแบบว่าให้ขายของดีก็เสกนะคือทั้งปราบพรมของขายได้นะหวานน่ะสดชื่นน้ำจะเปลี่ยนรสชาติน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยโอ้โหสดชื่นมากเลยอ่ะรสชาติน้ำจะเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติเลยนะคือมันจะอร่อยขึ้นมันจะละมุนขึ้นคือถ้าคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่แบบว่าทำประจำอาจจะรู้ว่ารสชาติปกติกับรสชาติน้ำที่เสกแล้วจะมีรสชาติเปลี่ยนไปนะเอาละรู้สึกกินแล้วหายมึนหายปวดหัวปวดหัวที่เป็นอยู่เมื่อกี้ปวดอยู่แต่ตอนนี้หายละนะเอาละครับนะสำหรับใครที่สนใจเช่าบูชาก็ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย osiri15 นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะถ้าเราทำอะไรก็ตามเรามีความเชื่อในพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วมีความเชื่อในพระอริยสงฆ์พระธรรมพระอริยสงฆ์และมีศีล5บริสุทธิ์ปกติจะทำให้สิ่งเหล่านั้นน่ะที่เราคิดจะทำนั้นน่ะสำเร็จโดยไม่ยากนะแต่แค่เพียงว่า1ต้องมีศีล5บริสุทธิ์2เชื่อในพระรัตนตรัยนะคุณถ้ามีเหรียญเนี่ยถ้าเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในบารมีพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ตามสำเร็จง่ายโดยง่ายครับนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ